สวัสดีค่ะกินทุกที่กินทุกปั๊มเช้านี้นะคะอยู่ที่สามเสนเดินสตรีทค่ะเช้าแล้วก็กินอาหารเช้านะคะอาหารเช้าที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็ทำเป็นแบบไทยๆสตรีทแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราตักมานะคะกินอาหารแล้วก็อยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนี่น้ำพริกอะไรเนี่ยพริกเดี๋ยวอาหารที่เราตักมานะคะก็เช้านี้ก็จะเป็นสลัดแล้วก็มีอยากจะพรีเซนต์จานเขาว่าจานที่เขาใช้อ่ะเป็นชามตาไก่ตาไก่แล้วใบใหญ่มากก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจลูกค้านะใส่ใจรายละเอียดแล้วที่รองจานเขาก็จะเป็นปฏิทินของปีที่แล้ว2562แต่มันเป็นแบบปฏิทินไงใช้ประโยชน์ได้มันน่ารักดีแล้วก็จะเป็นผลไม้นะคะครับแล้วก็จะเป็นพวกคอนเฟลกแล้วก็แยมแล้วก็จะเป็นกาแฟดำชากาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำผลไม้เช้าก็จะเป็นไข่ดาวอันนี้เขาเรียกอะไรอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวขนมปังไส้กรอกแล้วเช้าๆอย่างนี้น้ำพริกกะปิค่ะไข่ต้มแล้วก็ผักแล้วก็ผัดกะเพราหมูแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ไข่ดาวเดี๋ยวกินให้ดูนะคะกินไข่ดาวก่อนไข่ดาวเยิ้มๆนะอย่างมะตูมไข่ดาวเยิ้มๆกินกับผัดกะเพราหมูไม่ยอมออกเลยเทะทำไมคนอื่นเขาถ่ายออกมาแล้วสวยๆนะอันนี้กระเพราไก่เอ้ยกระเพราหมูไข่ดาวนะคะกระเพราหมูสับนะหมูเขาหมูสับดีอ่ะแบบมันน้อยแทบจะไม่มีมันเลยเปิดมันเป็นกระเพราไก่เอ้ยเป็นแกงเขียวหวานไก่เป็นไก่มีเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะเป็นไก่เนื้อล้วนแกงก็ทำดีนะแบบแกงแบบรสชาติแบบไทยๆเลยตอนนี้เป็นน้ำพริกกะปิบรอกโคลีจิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยพริกกะปิแบบเข้มข้นอ่ะจะได้แล้วก็มีไข่ต้มนะอะไรต่อก็จะเป็นไส้กรอกยังไม่รู้ว่าหมูหรือไก่ชักกรอกอร่อยไหมอร่อยดีชักกรอกอร่อยดีแล้วก็เป็นพวกเบเกอรี่เนี่ยพวกเค้กพวกช็อกบอลพวกเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เป็นแพนเค้กยังไม่กินแล้วเดี๋ยวลองสลัดนิดนึงสลัดอันนี้คือหัวตักแห้วมาค่ะสมหวังนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเราสมหวังกรอบรสชาติดีเกลือแค่นิดหน่อยเกลือสีแดงเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศภายในห้องอาหารของสามเสนเดอะสเตทให้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ